วัสดีค่ะวันนี้คุณป้าทำผัดน้ำเลียบหมูสับนะคะนี่ค่ะน้ำเลียบของเราก็กระป๋องหนึ่งก็มีประมาณ10เม็ดนะคะนี่ค่ะมือหยิบเลยนะคะเนี่ยเม็ดจะเป็นอย่างนี้แหลมๆอย่างนี้นะคะเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็หมูสับของเราก็ประมาณขีดครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมไทยบุบกับพริกไทยดำนะคะก็บุบแล้วก็ประมาณช้อนกว่าๆนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมกลีบใหญ่1หัวสับไว้เจียวโรยหน้านะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยจ้ะเราเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ค่ะแล้วก็เจียวให้เหลืองนะคะแล้วก็เอากระเทียมพักไว้ให้เย็นเขาจะได้กรอบนะคะแล้วก็น้ำมันที่เราเจียวกระเทียมไว้ลงไปในกระทะอย่างเดิมนะคะเพื่อจะผัดแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยที่เราบุบไว้นะคะลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเมื่อกระเทียมพริกไทยของเราหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะก็ผัดหมูให้สุกค่ะหมูของเราสุกไป 50% เราก็ใส่ตัวน้ำเลียบลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดต่อให้เข้ากันค่ะเมื่อหมูสับของเราสุกเข้ากันดีแล้วกับน้ำเลียบนะคะเราก็ลองชิมรสดูค่ะว่าเขาเค็มมากไหมถ้าเขาเค็มมากเราก็เติมหมูสับไปแต่อันนี้เค็มพอดีแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะเติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงนี่ค่ะป้าจะตัดเค็มด้วยน้ำตาลประมาณ10ปลายช้อนนะคะแล้วก็ผัดเข้าไปก็เป็นอันเสร็จค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก่อนเสิร์ฟเราก็โรยด้วยนี่ค่ะกระเทียมเจียวกับกรอบที่เราเจียวไว้นะคะอร่อยค่ะลองทำทานกันดูนะคะอร่อยมากค่ะอันนี้จะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้ข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ